ครที่ขับรถอยู่นะครับหรือว่าอยากรู้นะครับว่าประกันตัวเองเนี่ยปีต่ออายุราคาเท่าไหร่นะครับมีหลายที่เสนอมาให้มากมายเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะเลือกที่ไหนดีนะครับผมมีวิธีง่ายกว่านั้นอีกมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเข้ามาที่เว็บนี้เลย 724team.com นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็มาดูอันนี้นะครับนี่หน้าผมเองนะเช็คราคาประกันรถยนต์ชั้น1นะครับแบบนี้ง่ายดีนะครับซ่อมอู่ซ่อมห้างราคาเท่าไหร่ผ่อนได้รู้ส่วนลดเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นอันที่ผมบอกทั้งหมดเลยนะครับว่าใครที่มีรถอยู่นะครับแล้วก็ต้องการเช็คราคานะว่าของเรานะปีต่อเท่าไหร่นะครับมีส่วนลดไหมนะผ่อนได้หรือเปล่านะครับมาดูที่อันนี้ได้เลยเนาะอ่ะมาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับก็ให้คลิกที่นี่นะครับเช็คราคานะครับแต่ว่าถ้าใครอยากดูขั้นตอนโดยละเอียดนะครับผมก็มีขั้นตอนโดยละเอียดให้แล้วเนาะเนี่ยนะครับให้เลือกรถยังไงเลือกรุ่นยังไงนะครับแล้วก็เลือกดูอะไรยังไงนะครับทั้งนี้เนี่ยระบบเขาก็จะแสดงส่วนลดมาให้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับคลิกไปที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยนะครับนี่คลิกไปแบบนี้เนาะเขาก็จะเปิดเว็บนึงขึ้นมานะครับเป็น fairdeenetwork.com นะครับข้อดีของ fairdeenetwork นะครับหรือว่าของ fairdee เนี่ยก็คือว่าเรานะครับสามารถสมัครสมาชิกซื้อใช้ราคาทุนได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่เราแนะนำคนอื่นนะหรือว่าบอกกับคนอื่นเลยนะว่ามาทำประกันที่นี่สินะถ้าลูกค้าเขาซื้อนะครับหรือว่าเพื่อเราซื้อเนาะก็จะได้ค่าแนะนำด้วยนะครับโดยที่เขาก็ยังได้ส่วนลดเหมือนเดิมด้วยนะอ่ะอย่างแรกนะครับมาสมัครสมาชิกตรงนี้กันก่อนเลยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยสมัครไปแล้วนะครับสมัครก็ง่ายมากนะมีกรอกพวกเบอร์โทรที่อยู่นะครับเป็นสมัครฟรีนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถแนะนำไปให้เพื่อเราได้นะครับก็ทำการคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งให้เพื่อเราได้เนาะจากทางไลน์ก็ได้ทางเฟซก็ได้หมดเลยนะอีกอันนึงนะครับก็คือเวลาที่เราต้องการจะเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของเรานะก็มาคลิกตรงนี้นะครับประกันภาคสมัครใจนะคลิกเข้าไปเลยจากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราทำการเลือกยี่ห้อของเราก่อนเนาะเช่นของผมนะครับเป็น Toyota นะสมมุติว่าผมเป็นเลือก Toyota Camry นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าให้เราเลือกรถยนต์เนี่ยกี่ซีซีนะของเรานะ 2,400 นะครับของลูกค้าผมเนาะแล้วก็ปีนะครับในส่วนข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าใครไม่รู้เนาะหรือว่าจำไม่ได้นะครับในส่วนของตัวสำเนาทะเบียนรถจะมีอยู่นะผมเลือกปี2020นะครับแบบนี้นะสับโมเดลเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เลือกลงมานะครับในกรณีที่เราต้องการนะครับว่าประกันประเภทไหนเนาะไม่ว่าเป็นประกันชั้น1 2 2บวก3บวกนะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับอ่ะเราเลือกเป็นประกันชั้น1ไปนะครับแบบนี้เขาก็จะมีประกันชั้น1ราคาถูกพิเศษมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะว่าคืออะไรนะครับจากนั้นนะครับก็ให้มาเลือกในส่วนของตัวจังหวัดเนาะเพราะว่าบางบริษัทประกันนะครับประกันบางประเภทเนี่ยถ้าเราอยู่จังหวัดกรุงเทพเนี่ยเบี้ยก็จะราคาหนึ่งเนาะถ้าเราอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเบี้ยก็จะอีกราคาเดียวเลยของผมก็อยู่กรุงเทพเนาะแล้วก็ปัจจุบันนะครับถ้าอยากโอนโค้ดนะครับในกรณีนี้นะครับเขาก็จะถามว่าประกันของเรานะของเราของเดิมที่ทำอยู่นะครับเป็นประกันของบริษัทอะไรนะครับอย่างของผมเองก็เป็นกรุงเทพประกันภัยนะครับถ้าใครไม่ทราบหรือว่าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับคลิกไม่ทราบได้เลยพอคลิกไปแบบนี้แล้วนะครับเขาก็จะให้เลือกประเภทการซ่อมนะเป็นประเภทซ่อมอะไรนะครับประเภทซ่อมอู่ซ่อมห้างนะครับก็ผมเลือกไปซ่อมอู่แล้วกันเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็กดเช็คเบี้ยใน30วินาทีได้เลยนะครับระบบนะครับเขาก็จะทำการเช็คเบี้ยให้เราเนาะโดยที่มีรายละเอียดต่างๆมาให้เรานะครับนี่เห็นไหมครับก็จะมีในส่วนของตัวส่วนลดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเซ็นเซอร์ไว้หน่อยนึงนะครับในกรณีที่แบบว่าให้ตื่นเต้นเนาะอยากรู้นะครับว่าของตัวเองได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้ก็พันขึ้นนะครับพันขึ้นแน่พันเจ็ดพันบาทได้พันขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบี้ยราคาถูกพิเศษนะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับต้องการเป็นประเภทหนึ่งล้วนๆเลยนะครับก็จะมีอีกอันนึงนะทุนประกันคืออะไรนะครับก็คือในกรณีที่รถเราเกิดความเสียหายนะครับเขาก็จะดูทุนดูในชดเชยในส่วนของทุนประกันให้เราเนาะเช่นเราทำทุนไว้แสนหนึ่งนะครับเขาก็จะซ่อมรถเราแสนหนึ่งหรือว่าถ้าสมมุติว่าเสียหายมากกว่า 100,000 เขาก็จะคืนทุนให้นะครับอย่างสมมุติว่าของตรงนี้นะครับของกรุงเทพประกันภัยก็มีเนาะแล้วก็เนี่ยเบี้ยราคา 11,000 บาทนะครับแล้วก็ในของตัวส่วนลดนะครับก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นเจ้าของรถนะครับก็ได้เห็นส่วนลดจะแบบนี้แล้วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะมาสมัครเป็นสมาชิกครับตอนนี้ไม่น่าจะมีใครที่แบบว่าทำราคาแพงเนาะเพราะว่าน่าจะรู้กันหมดนะครับว่าสามารถสมัครสมาชิกแล้วก็ซื้อราคาทุนได้เนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนาะหรือว่าอยากดูรุ่นไหนนะครับให้ผมเช็ครุ่นไหนให้นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ใต้วิดีโอเลยนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ